ทูตกลุ่มประเทศมุสลิมหรือ OIC บินสู่ปลายด้ามขวานของไทยจากการเชื้อเชิญของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นปีที่2ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์คณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมให้มาเยือนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กลุ่มประเทศมุสลิมได้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมขยายโอกาสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับกลุ่มประเทศมุสลิมถือเป็นครั้งแรกของคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยือนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีสอบต.ร่วมกับจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสนำเสนอสถานที่สำคัญในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้และที่สำคัญให้เห็นถึงศักยภาพของคนในพื้นที่ที่มีคุณภาพทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สามารถต่อยอดการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตคณะทูตจากประเทศมุสลิมที่ทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสอปตนำมาก็รู้สึกหลายท่านก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความชอบศูนย์พัฒนาพิกุลทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตื่นเต้นกับแนวพระราชดำริในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่แล้วรัชกาลที่9เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงมาเยือนคราวนี้เน้นเรื่องของการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และก็การประกอบอาชีพโอกาสในการทางเศรษฐกิจของประชาบ้านของคนในพื้นที่ของพี่น้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามโอกาสอาจจะมาทางการศึกษาก็ได้โอกาสด้านการศึกษาโอกาสด้านการที่ถ้าเกิดว่ารู้ภาษาต่างประเทศเช่นสปท.สนใจที่จะเรื่อเพิ่มการรับเรียนรู้ภาษาอาหรับมากขึ้นภาษาต่างประเทศต่างๆมากขึ้นนะฮะรวมถึงภาษาตุรกีด้วยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้กับน้องๆหลานๆที่ได้มีโอกาสในการเรียนในการศึกษาในการทำงานได้ต่อไปก็เชื่อว่าในระยะยาวน่าจะเป็นประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้เราในการที่ทางคณะทูตานุทูตนะครับในหลายๆประเทศของโลกอาหรับนั้นได้ให้ความสำคัญนะรับคำเชิญของสปต.ในการที่ลงมาเยี่ยมในพื้นที่เรานะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าท่านทูตหลายท่านให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับแล้วก็ท่านเอกอัครทูตก็มาเองนะครับแล้วก็ในหลายๆเรื่องที่ได้พูดคุยกันในเบื้องต้นตั้งแต่ได้ทบกันครั้งแรกนี้ท่านก็มีข้อคำถามหลายคำถามที่เป็นการปูพื้นให้ท่านได้มีความเข้าใจนะครับก็ได้นำเรียนในหลายรายละเอียดบางเรื่องไปนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการให้ท่านได้พบเห็นได้ด้วยตาท่านเองนะครับและได้สัมผัสกับวิถีต่างๆที่เราจะไปตาม3วันนี้ที่เราจะพาท่านไปหลายๆที่การมาเยือนของคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมในครั้งนี้จะเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งในพื้นที่พร้อมนำพื้นที่แห่งนี้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก